ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้มีการแชร์กันในโซเชียลเต็มเลยนะคะจากเพจหมอมนูลีชเวงวง FC นะคะที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยมีอาหารนกมีนกเยอะนกพิราบเยอะก็เลยไปเลี้ยงอาหารนกอยู่บ่อยๆแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคือเหมือนผู้หญิงคนนี้มีก้อนเล็กๆที่ปอดด้านขวาแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดการติดเชื้อจากเชื้อราตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนซ์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าประมาณนี้เป็นเชื้อราอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดจากเหมือนเชื้อโรคจากนกพิราบนี่แหละและเห็นบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวนานมากแม้ว่าจะผ่าไปแล้วนะแต่อาจจะต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยนะคะให้ยาฆ่าเชื้อประมาณอีก6เดือนหลายคนก็ตั้งคำถามไปว่าอ้าวแล้วที่เชียงใหม่ล่ะที่ขวงประตูท่าแพใช่ไหมปกติเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปตรงบริเวณนั้นเยอะเพราะว่ามีนกพิราบเยอะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเหมือนกับว่ากลุ่มคนเอาอาหารนกไปโปรยแล้วก็ไอ้ขวดน้ำพลาสติกไปคูดให้มันเกิดเสียงดังนกตกใจใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยเพื่อนยืนอยู่แล้วเราวิ่งไล่สวยมันก็จะเป็นภาพที่แบบว่าแปลกตาบางคนบอกอู้มันสวยงามมากแต่หลายคนบอกพอข่าวนี้ออกมาไงนะคะว่ามีการติดเชื้อมาจากนกพิราบเนี่ยหลายคนเริ่มเป็นห่วงแล้วนะเรื่องของสุขภาพว่าจะยังไงคือห้ามขายบริเวณนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียว มันมีเรื่องของกลุ่มมาเฟียเขาบอกว่าเป็นกลุ่มมาเฟียถ่ายรูปนกพิราบนี่แหละคือบางคนเนี่ยดิฉันเคยไปบอกว่าตรงนี้อย่ามาถ่ายนะถ้าไม่จ่ายตังค์อย่ามาถ่ายนะตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เลยเกิดเป็นปัญหาเขาก็ห้ามแล้วนะห้ามกลุ่มมาเฟียพวกนี้มาให้อาหารนกแล้วก็มาถ่ายรูปตรงบริเวณนี้ความหมายคือห้ามมีกระบวนการค้าขายประมาณตรงนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูก็ยังมีอยู่นะยังเจออยู่เลยบอกอาจจะเป็นเพราะว่าค่าปรับอะไรต่างๆมันน้อยอะไม่เกิน200เองในครั้งหนึ่งที่จับได้นะคะก็เลยยังมีคนทำอยู่เลยนะคะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลกันด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ชม